สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเย็นๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับยินดีกับแฟนอาร์เซนอลด้วยนะครับดีลของดีแคร์ไรส์ครับเตรียมปิดดีลนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับ หลังจากเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสโมสอนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถอนตัวจากดีลของดิคาไรส์จริงๆแล้วนะครับในบทความเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครดูในสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยหรือแม้ข่าวแมนซิตี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกไว้ว่าจริงๆแล้วแมนซิตี้เนี่ยถ้าความต้องการในตัวของดิคาไรส์เนี่ยไม่เท่าไหร่นะเพราะเขามีมาเตโอโควาสิตและยังมีโรดดี้และยังมีเดบรอย แต่อาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่ต้องการด e แคไรส์มากๆและไรส์ก็ต้องการมาอยู่กับอาร์เซนอลเป็นต้นทุนที่ดีมากการทำงานเกี่ยวกับไรส์ในโครงสร้างทั้งหมดที่เกิดขึ้นจึงมีโอกาสสำเร็จสูงนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันที่อาร์เซนอลเนี่ยจะประสบความสำเร็จเมื่อมอรแมสซิตี้ถอนตัวดีลของด e แคไรส์เดี๋ยวผมมาเล่าฟังรายละเอียดทุกอย่างนะครับที่มีเกี่ยวกับไรส์ ผมเชื่อว่าแฟนอาร์ซอลจะมีความสุขนะครับในวันนี้นะเรื่องราวของยูเลียนทิมเบลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่อาร์ซอลจะปิดเช่นกันไคลฮาวเวิร์สนะครับก็จริงๆแล้วนะผ่านการตรวจแล้วจริงๆอะเอกสารนะเขาน่าจะเซ็นกันวันจันร์หน้าหรือเปล่าแต่ผ่านการตรวจร่างกายไปหมดละนะครับนั่นก็หมายความว่าระดับโลกทุกตัวเสริม3ตำแหน่งเพื่อลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีก ขอยัดเข้ารายการเลยนะครับเราดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลกันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของดีแคไรส์ก่อนนะครับล่าสุดนะครับในทวิตเตอร์ของโรมาโน่นะครับก็ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะไม่แข่งขันกับอาร์เซนอลแล้วนะครับในการยื่นข้อเสนอดีแคไรส์ ในเวลานี้นะครับอาร์เซนอลเองนะครับมุ่งมั่นที่จะปิดเดีวนี้ในวันนี้ปิดเดีววันนี้นะแล้วความมั่นใจเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับที่เวสแฮมยูไนเต็ดรวมถึงการจ่ายเงินจะเสร็จวันนี้และที่แน่ๆนะครับรายละเอียดสัญญาออฟฟิเชียลต้องไม่เกินวันอังคารวันนี้จะต้องปิดเดียวการออฟฟิเชียลจะไม่เกินวันอังคารแน่นอนครับอาร์เซนอลกับเวสแฮมยูไนเต็ดไปอีกระดับหนึ่งแล้ว ทีนี้105ล้านปอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับทุกฝ่ายจะต้องมาคุยเรื่องเงื่อนไขการชําระเงินเดี๋ยวมาคุยเรื่องเงื่อนไขการชําระเงินแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยมั่นใจนะครับว่าตอนนี้นะครับหลังจากที่แมนซิตี้ถอยไปเนี่ยแน่นอนอาร์เตต้าได้รายแน่ในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ยุ่งด้วยนะครับในดีลของดิแคร์ไรส์ครับยืนยันไว้ก่อนนะอาร์เซนอลนะครับจะให้ดิแคร์ไรส์เนี่ยอยู่ในโครงสร้างระยะยาวของทีม อาร์เซนอลเนี่ยนะครับยังตามตื้อนะครับโดยการเสนอราคาใหม่ที่ค่าธรรมเนียมคงที่เลย100ล้านปอนด์บวกส่วนเสริม5ล้านปอนด์เมื่อตอน7มงเช้าว,วันนี้นะครับเดวิดออสตินรายงานทีนี้มาฟังรายละเอียดช่วงเย็นเนี่ยแน่นอนครับแมนซิตี้นะครับหลังจากที่เขาถอนตัวนะครับดีแคไรส์เองเนี่ยก็โอเคสำหรับการย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลนะครับด้วยสีติ ค่าตัวสําหรับนักตเตะอังกฤษแพงที่สุดแล้วนะครับ105ล้านปอนด์สำหรับนักตเกตะอังกฤษตามรายงานจากเดลิเมลนะครับแมนเิตี้ได้เซ็นสัญญากับมาเตโอโควาิตจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเซ็นสัญญากับดิแคไรส์และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการชําระเงินนะครับแมนเิตอ้เองเนี่ยก็ก็ต้องใช้เงินกับดีวอื่น,นซึ่งแน่นอนครับการเซ็นสัญญากับมาเตโอโควาสิตเนี่ยใช้เงินไป30ล้านปอนด์หลังจากนี้ การเซ็นสัญญากับผู้เล่นที่ต้องการนะครับก็ก็คงจะเป็นอีกสเตปหนึ่งอะ่ะสำหรับแมนซิตี้เขามีดีของเขาอยู่นะครับผมจะสรุปแล้วนะครับว่าการที่อาร์ซอลเนี่ยได้เดคาไรส์นะก็เหมือนกับเสือติดปีกนะครับเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ฮลดิงบอลที่เป็นตัวเต็มตัวเต็มที่ทําให้กลางอาร์ซอลสมบูรณ์แบบนะครับแล้ววันนี้อาร์ซอนก็ทำได้จริงๆนะครับนี่นะครับความน่ากลัวของความสูสีด้วยนะการสูส,สีแล้วก็ เดอะกระเดียนเขาบอกงี้ครับอาร์เซนอลเนี่ยเมื่อคว้าตัวดีแคไรส์คือคือความสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบในแดนกลางและที่แน่ๆการที่แมนซิตี้ถอนตัวนะครับเหมือนเปิดทางให้อาร์เซนอลเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าโอเคมันมีบทความนะครับมันมีบทความที่เกี่ยวกับแมนซิตี้ว่าทำไมถึงถอนตัวด้วยแต่ผมเล่าคร่าวๆนะเขาบอกว่าเป๊ปเนี่ยชื่นชม ในความมุ่งมั่นในการเซ็นสัญญากับไรซ์มากๆของอาร์ซนอลของอาร์เตต้าและเขาเนี่ยยินดีที่จะปฏิเสธเดี๋ยวนี้นะครับเหมือนเหมือนเขาก็แมนแมนเหมือนกันแมนซิตี้อ่ะก็คือไม่อยากจะไปแข่งให้อาร์ซนอนเนี่ยต้องจ่ายเยอะเพราะเขาจ่ายเยอะอยู่แล้วนะครับก็ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับข่าวดีให้กับแฟนอาร์ซนอนนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เดีมาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์จินโยกันนะครับล่าสุดนะครับเอเย่นของจอร์จินโยก็ยืนยันนะครับว่าแผนการอยู่ที่อาร์ซนตลต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับมันมันเป็นเรื่องจริงนะเขาไม่ได้สนใจลาซิโอถึงแม้ว่าลาซิโอสนใจจอร์จินโยนะครับแต่เขาก็ยืนยันนะครับว่าจอร์จินโยมีความสุขกับอาร์ซนอลในแผนฤดูกาลหน้ายังมีจอร์จินโยอยู่นี่คือสิ่งที่เป็นแผนของจอร์จินโยเขา เขาอยู่ในอยู่ในแผนการอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับจอจินโยไม่ย้ายนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรมิโอราเวียนะครับล่าสุดนะครับคืออย่างนี้ครับคือเมื่อปิดดีลไร้ได้ราเวียเนี่ยก็ไม่จําเป็นในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับดูเหมือนว่านะครับโรมิโอราเวียที่อาร์เซนอลนะครับเป็นเต็งหนึ่งที่จะเซ็นสัญญาได้ ตอนนี้นะครับเมื่อเขาปิดผนึกดีแครไลท์แล้วราเวียนะครับก็มีโอกาสไปอยู่กับลิเวอร์พูลตอนนี้นะเส้นทางของราวเวียเนี่ย35ล้านปอนด์สามารถที่จะไปอยู่กับลิเวอร์พูลได้เลยนะครับภายใต้การทําทีมของเจอเกนครอฟแน่นอนครับราเวียสามารถเป็นผู้เล่นระดับโลกได้การเซ็นสัญญาครั้งนี้เป็นการเซ็นสัญญาที่สําคัญนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับราเวียเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์กันว่าจะไปอยู่กับอาร์เซนอลในกรณีที่อาร์เซนอลไม่สามารถเซ็นสัญญากับ Rice ดีแคร์ไรส์ได้แต่พอเซ็นสัญญากับไรส์ได้ราเวียนะครับจะไม่ใช่เป็นดีลหลักที่อาร์เตต้าจะเสริมราเวียจะเก่งกว่าคืออยู่กับพรอปอะจะเก่งกว่าอาร์เตต้ามิดฟิลด์ทีมชาติเบลยเยียมนะครับแน่นอนครับเขาไม่ควรเล่นในลีกวัน ความสามารถนะครับในการดูแลภายใต้การแนะนำของเจอเกนคอปซึ่งเป็นโค้ดมีคุณภาพสูงลาเวียสามารถเป็นนักเตะระดับโลกได้นะครับดังนั้นนะครับอาร์ซอลจะไม่เซ็นสัญญาก,กับโรมิโอลาเวียนั่นก็หมายความว่าเส้นทางของลาเวียนะครับก็จะมุ่งสู่ลิเวอร์พูลนะครับก็ค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่35-40ล้านปอนด์นะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูเลียนทิมเบอร์นะครับก็อันนี้อาร์เซนอลค่อนข้างมั่นใจยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะพูดถึงนักข่าวที่เขียนข่าวในช่วงเย็นนี้เควินเฮดซัคเขาบอกเลยว่าทิมเบอร์คือคุณสมบัติแห่งอนาคตของอาร์เซนอลของ ar eta, อาร์เตต้าเพราะความเก่งกาจในเกมของเขาแน่นอนเขาเล่นแบ็คขวาได้และเล่นเซนเตอร์แบ็คได้ ทิมเบอร์วัย22ปีนะครับจะเป็นคู่แข่งของวิลเลียมซาลิบาและกาเบียมาตินารีอ่าไม่ใช่และกาเบียลมาเลส s แน่นอนมันเป็นการแข่งขันที่ขับเคี่ยวกันแน่ตอนนี้อาร์เซนอลมั่นใจมากว่าจะปิดดีลของยูเลียนทิมเบอได้หลังจากที่ปิดดีลของไรซ์เดี๋ยวรอวันนี้ครับปิดดีไลไรซ์แน่นอนทีนี้สิ่งที่นักข่าวท่านนี้เขียนไว้คือเขาเล่นบอลได้ดีมากจ่ายบอลดี เล่นแบ็คขวาได้อาร์เตต้าจะภูมิใจกับนักเตะคนนี้ไปในโครงสร้างระยะยาวของเขาแน่นอนใครขาดคุณภาพต้องนั่งที่มานั่งสำรองนะครับนั่นก็หมายความว่าในในกองหลังของอาร์เตต้าเนี่ยมีทิมเบอร์มาเนี่ยแข็งแร่งแน่นอนนะครับแจ้งให้กับแฟนอาร์เซนอลทราบนะมาฟังบทความที่2ผมไม่ได้หาบทความเดียวหรอกบทความที่2มาจากเดเมชคริสนะครับเเมช ในสกายสปอร์ตเขาพูดในรายการกิฟมีสปอร์ตเมื่อคืนว่าอาเตต้าจะทำทุกวิถีทางที่จะปิดดิวทิมเบิซึ่งทิมเบิจะได้รับคนินกับอาร์เซนอลตกลงไปแล้วนะครับ1,30,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ตกลงตั้งแต่ยังไม่ย้าย1,30,000ปอนต์ต่อสัปดาห์และจะเซ็นสัญญ,ญาระยะย,ยาวแน่นอนครับอาร์เซนอลจะได้นักเตะคุณภาพอย่างทิมเบินะครับก็สองบทความก็น่าจะพอแล้วเนาะทิมเบนะครับ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโมเซสไครเซโดกันนะครับก็ตอนนี้นะครับอาร์เซนอลปิดดีลราได้ก็ไม่จำเป็นต้องเซ็นสัญญากับโมเซสไครเซโดนะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับโมเซสไครเซโดก็จะเป็นการแข่งขันที่ขับเคี่ยวแน่นอนคือเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่อาร์เซนอลนะครับประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญากับไรซ์นะครับแน่นอน เชลซีเนี่ยก็กำลังจะปิดดิวไครเซโดตามรายงานจากเดอะไทมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเชลซีถ้ายื่น80ล้านปอนด์ดิวนี้ปิดทันทีซึ่งในสถานการณ์ในตอนนี้นะครับเชลซี Chelsea ยังไม่ได้ปิดดิวนะครับและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังไม่ยื่นข้อเสนอนะครับก็รอดูกันนะครับอาร์ซอนถอนตัวจากไครเซโดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของครันตินีนะครับสถานการณ์ของครันตินีในตอนนี้นะครับอันดับแรกเขาอาจไปอยู่กับแอสตันวิลล่าและนิวคาสเซิลก็ได้จะไปอยู่กับวิลล่าก็ได้หรือไปอยู่กับนิวคาสเซิลก็ได้อันดับแรกค่าตัวในการย้ายทีมของครันตินีคือ25ล้านปอนด์วันนี้นะครับสมโมสรแอสตันวิลล่าเนี่ยเป็นสมโมสรที่ต้องการครันตินีใช่เขาต้องการย้ายทีม แต่อย่างไรก็ตามนะครับแอสตันวิลล่าเนี่ยอาจจะไม่เซ็นสัญญากับคิรันตินี่เพราะเขาไม่ได้เล่นยู่ฟาชมเนลีกและมันอาจจะเป็นโอกาสของนิวคาสเซิลที่จะเซ็นสัญญากับคิรันตินี่แต่อย่างไรก็ตามนะครับการย้ายทีมต้องมีค่าตัวที่เหมาะสมนะแต่ทีนี่นะครับจะถูกตั้งค่าตัวนะครับไว้ประมาณ25ล้านปอนด์นะครับคิรันตินี่นะย้ายได้นะ25ล้านปอนด์ไม่แพงมากนะครับ รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอมิลสมิธโลนะครับก็ดารินเบนเนี่ยนะครับใน,ในการทอล์ก p o r t เมื่อคืนเขาบอกเลยครับว่าอาร์ซนอลไม่ต้องการขายเอมิลสมิธโลกองกลางตัวรุกในซัมเมอร์นี้เกิดอะไรขึ้นกับสมิธโลสมิธโลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการเซ็นสัญญานะครับของดีลของโมเซสไคเซโดถ้าผมจำไม่ผิดนะที่บรท์ตนต้องการอะ เขาอยากได้สมิธโลแต่อาร์เซนอลไม่เอาดีลนี้และอย่างหนึ่งนะครับเอมิล i t สมิธโลเนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งกาดมากๆอาร์เซนอลต้องรักษาเอมิล i t สมิธโลไว้เขาเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยนะครับ5 7 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์และเขาอายุ22ปีสมิธโลมีปัญหาการบาดเจ็บในฤดูกาลที่แล้วได้เล่นเป็นตัวจริง10นัดสำรอง12นัด นะครับแล้วก็ที่แน่ๆนะครับเขากำลังหายและเป็นตัวรุกทีมชาติอังกฤษอาเตต้าจะต้องให้เขาเป็นตัวจริงในฤดูกาลหน้านะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของคายฮาวเวิร์สกันนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับฮาวเวิร์สกับเชลซีเนี่ยแน่นอนเขาตกลงการขายไปจบแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในดีลของคายฮาวเวิร์สเนี่ย ก็ในการเซ็นสัญญาเนี่ยมันจะมีเอกสารคาดว่าวันจันเนี้ยวันนี้วันวันนี้วันพฤหัสไอวันนี้วันพุธใช่ไหมครับพรุ่งนี้วันพฤหัสวันจันทรเนี่ยจะเป็นวันที่น่าจะเป็นการเซ็นเอกสารทั้งหมดเสร็จสิ้นแต่การออฟฟิเชียลเนี่ยน่าจะออฟฟิเชียลเสร็จอ่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะออฟฟิเชียลได้ลวเพราะผ่านการตรวจร่างกายไปแล้วนะครับชัดเจนนะครับว่าฮาวเวิร์สเนี่ยสามารถสวมเสื้อหมายเลข9กก็ได้หรือหมายเลข8ก็ได้ ขึ้นอยู่กับอาร์เตต้าและวิธีการเล่นเขาจะแตกต่างเขาจะเล่นแตกต่างเมื่อตอนอยู่กับเชลซีนะครับก็เอาไว้รอการจัดการของอาร์เตต้านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของร็อบโฮดดิ้งกันนะครับร็อบโฮดดิ้งเนี่ยก็เป็นนักเตะนะครับนักเตะปัจจุบันเล่นให้กับอาร์เซนอลอายุ27ปีนะครับล่าสุดนะครับ วันนี้นะครับเขาเนี่ยอาจจะไปเล่นให้กับสโมสรเบซิงตัสในตุรกีนะครับสโมสรกาสโกเซลติกเนี่ยสนใจร็อโฮอดิงนะครับแต่ดูเหมือนว่าเบซิงตัสจะให้ความสำคัญมากกว่าในขณะที่กาสโกเซลติกเองนะครับแบรเดอร์โรเจอร์โค้ชใหม่เนี่ยนะครับก็อาจจะใช้สัญญายืมตัวร็อโฮอดิงก็ได้ตอนนี้ร็อโฮอดิงเนี่ยออกได้3ทางเลยนะครับก็จะไปอยู่กับเบซิงตัสหรือจะไปอยู่กับแบเดอร์โรเจอร์หรือ อเออเซลติกก็ก็ลอตเตอร์แหละนะครับหรืออยู่กับอาร์เซนอลต่อไปแต่ผมมองเกมนะไปเบซินตัสรอดูกันนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของยูนุสมูซานะครับยูนุสมูซาเนี่ยอาเป็นนักเตะกองกลางอายุ20ปีทีมชาติสหรัฐอเมริกาเป็นนักเตะของบาเลินเซียเก่งมากเขาเกิดในอเมริกาพ่อแม่ เป็นชาวกานะ่านะครับแล้วก็มาโตในอังกฤษโตในอิตาลีแล้วก็มาโตในอังกฤษ,กกฤษเข้าระบบเยาวชนทีมชาติอังกฤษทันทีวันนี้นะครับการเล่นให้กับบาลนเซียของเขานะครับสโมสรอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเวสต์แฮม,มยูไนเต็ดสนใจมูนซาเขาเป็นเด็กที่มีค่าฉีกสัญญา17ล้านปอนด์จริงๆแล้วบาลนเซียนะครับ มีผู้เล่นกองการอย่างยูนูมูซาที่เก่งกาจมากมีความแข็งแรงมีความเร็วและที่แน่ๆนะครับลงเล่น33นัดจาก38นัดเล่น33เกมจาก38เกมแน่นอนอายุ20ปีแต่มูซาเก่งมากที่แน่ๆนะครับอาร์เซนอลจับตาสถานการณ์ของเด็กคนนี้อยู่นะครับคาดตัวในการย้ายทีมอยู่ที่17ล้านปอนด์นะครับก็รอดูกันนะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสมโมสรอ,อาร์เซนอลน,นะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับก็ต้องยินดีกับอาร์เซนอลด้วยนะครับหลังจากที่แมนซิตี้ถอนตัวในการซื้อดิวดีแคร์ไรท์สครับอาร์เซนอลจับปิดดิวดีแคร์ไรท์ในวันนี้เลยนะครับถือว่าเป็นคนสําคัญสําหรับโครงสร้างฟุตบอ,อลอะไรยาวของอาร์เซนอลน,นะครับส่วนดิวของยูเลนทิเบอร์ก็จะเป็นดิวที่ประสบความสําเร็จด้วยเช่นกัน แต่อาร์ซอน,นจะต้องถอนตัวในดิวของโดมิโอราเวียซึ่งมีโอกาสไปอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วก็เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับมูนซาถอนตัวจากดิวของโมเซสไคเซโดด้วยนะครับแล้วก็เคลนติน,นีอาจจะย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่านะครับค่าตัว25ล้านปอนด์นะครับแล้วก็เอมิลสมิโลจะไม่ถูกปล่อยออกไปนะครับคายฮาเวิร์สสามารถใส่หมายเลข9้าหรือหมายเลข8ก็ได้นะ ขึ้นอยู่กับการจัดการของมิเคลอาเตต้านะครับแล้วก็เบซิตัสสนใจล็อบโฮดดิ้งนะครับรวมถึงกาสโกเซลติกด้วยนะครับส่วนยูนุสมูซานะครับก็ค่าฉีกสัญญา17ล้านปอนด์เนี่ยรเร์พูลนะครับรเร์พูลอาร์เซนอลเวสต์แฮมยูไนเต็ดคริสตันพาเลตส,ส,สนใจอยู่รอดูกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุวรรณประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ